กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการกันนะครับช่วงนี้ช่วงเก็บตกเศรษฐกิจที่คุยกันนะครับผู้ประกอบการรับมือกับผลกระทบของการระบาดไวรัสโคโรนาอย่างไรนะครับคุยเรื่องนี้กับคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยช่วงนี้ของรายการอีกสักครู่ครับครับธนาคารออมสินครับก็เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินโดยผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่เกิน58ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัครมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจการเงินการตลาดแล้วก็การธนาคารเป็นอย่างดีมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กรมีภาวะความเป็นผู้นำสูงมีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรผู้สนใจนะครับสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคลฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่นะครับจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์นี้ตามวันและเวลาทำการของธนาคารนะครับทั้งนี้ก็สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้นะครับที่ www.gsb.or.th หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลขคือ02-299-8000 02-299-8000 ต่อ030221 030221หรือ030211 030211ครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME D Bank นะครับร่วมมือกับบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับจัดงานสัมมนาฟรีในหัวข้อ Healthfin 4.0 ต่อยอดความฝันในวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์นี้ครับระหว่างเวลา 9:00 นถึง 16:30 นนะครับที่ห้องแก้ววิเชียรชั้น11อาคารสำนักงานใหญ่ SBD Bank ติดกับสถานีรถไฟฟ้าอารีทางออกที่2นะครับภายในงานก็จะได้พบกับสิทธิพิเศษเพื่อผู้เข้าร่วมงานอย่างเช่นบูธให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SME D Bank พร้อมกับโอกาสในการเข้าสู่แหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำภายในงานได้ทันทีนะครับมีบูธบริการให้คำปรึกษาและแนะนำการรับจ้างผลิตสนใจสมัครด่วนนะครับรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022653800นะครับ022653800และ022653192 022653192หรือ call center 1357ครับเมื่อวานนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับร่วมกับกรมแพทย์ทหารบกและบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ก็จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและดูแลสุขภาพของการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับโดยก็ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยเจลล้างมือทำความสะอาดและก็เอกสารให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ณสถานีสีลมซึ่งเป็นสถานีที่มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหนาแน่นนะครับครับเช้าวันนี้นะครับวันที่31มกราคม2563ครับนายอธิรัตน์รัตนเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้เดินทางติดตามงานและมอบนโยบายให้แก่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับโดยนายอธิรัตน์ได้สั่งการให้การท่าเรือออกแบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่คลองเตยเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายชุมชนออกจากพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการสมาร์ทคอมมูนิตี้จำนวน 12,000 ครัวเรือนนะครับโดยให้แสดงความคิดเห็นออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายในเวลา3เดือนซึ่งให้ทำควบคู่ไปกับการสอบถามแบบ face to face ที่จ้างมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการสำรวจด้วยนะครับสำหรับโครงการโยกย้ายชุมชนคลองเตยนั้นการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะมีทางเลือก3ทางคือให้อยู่ในคอนโดในโครงการ Smart Community ที่จัดสรรให้ทางเลือกที่2คือให้ย้ายไปอยู่ในพื้นที่หนองจอกที่การท่าเรือยกให้แล้วก็ทางเลือกที่3คือให้ย้ายกลับบ้านเดิมและทุกครัวเรือนจะได้รับเงินชดเชยจำนวน 560,000 บาทต่อครัวเรือนเท่ากันทุกครัวเรือนซึ่งจะเป็นวงเงินชดเชยที่ประชุมคณะกรรมการการท่าเรือได้อนุมัติในสัปดาห์นี้นะครับและนอกจากนี้ครับได้ขอให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยดำเนินการทำแผน EIA ในโครงการดังกล่าวควบคู่ไปกับการออกแบบรายละเอียดโครงการหรือว่าดีเทลดีไซน์และก็ขอให้โครงการ Smart Community เห็นเป็นรูปธรรมภายในเดือนธันวาคม2563นี้นะครับมาถึงกิจกรรมครับวันนี้ทางรายการมอบเสื้อยืดที่ระลึกนะครับต่อเติมเสริมทุน SME สร้างไทยจากบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.1รางวัลได้แก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบส่งทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ครับข้อมูลคือธนาคารสินก็ร่วมกับบสย.และสถาบันการเงิน17แห่งนะครับดำเนินการตามมาตรการต่อเติมเสริมทุน SME สร้างไทยโดยมีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อทั้งสิ้นนะครับ 60,000 ล้านบาทมีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อทั้งสิ้น 60,000 ล้านบาท 60,000 ล้านบาท
คำถามครับธนาคารออมสินร่วมกับบสย.และสถาบันการเงิน17แห่งนะครับดำเนินการตามมาตรการต่อเติมเสริมทุน SME สร้างไทยถามว่ามีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อทั้งสิ้นกี่บาทนะครับมาตรการนี้นะครับมีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อทั้งสิ้นนะครับกี่บาทครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live พิมพ์คำตอบมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สมุดอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาเพียงท่านเดียวนะครับรับเป็นเสื้อยืดที่ระลึกต่อเติมเสริมทุน SME สร้างไทยนะครับจากบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.หนึ่งวันแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงท่านเดียวนะครับโดยทางรายการสมุดอย่างท่านใดขึ้นมาได้ก็จะติดต่อกลับไปครับส่วนการรับชมย้อนหลังครับทางรายการเพิ่มช่องทางรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปชมย้อนหลังเลยนะครับและผู้ชมผู้ฟังนะครับที่รับชมรับฟังผ่านทาง Facebook กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์รายการเราเป็นประจำนะครับทางรายการมีของขวัญพิเศษมอบมาอีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของการระบาดไวรัสโคโรนาจะกระทบกับผู้ประกอบการอย่างไรเดี๋ยวไปคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณมงคลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับธีรพัฒน์คุณทวีศักดิ์ครับแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมครับครับต้องเตรียมรับมือยังไงเนี่ยก็เรียกว่าภัยที่เรียกว่าเกิดจากในภัยธรรมชาตินั้นสืบเนื่องจากไข้ระบาดเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่มนุษย์เราเนี่ยเจอกันมาในประวัติศาสตร์เนี่ยเราเรียกว่าอยู่คู่กับเรามาโดยตลอดนะครับเมื่อหลายพันปีก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีโรคที่เราเรียกว่ากาฬโรคเนี่ยนะฮะภาษาที่เราเรียกว่าโรคหาเนี่ยครับหาโรคคนไปเป็นประมาณเป็นร้อยล้านคนนะใช่ตอนระยะหลังเนี่ยก็จะเป็นที่เราเผชิญก็คือไข้หวัดนกเพราะว่าไข้กาฬโรคเนี่ยปัจจุบันวิทยาการก็สมัยใหม่ก็รักษาได้และมีวัคซีนป้องกันขึ้นตอนปี1898กว่าเนี่ยนะครับพอมาถึงยุคนี้เนี่ย เรื่องไวรัสเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายกับมนุษยชาติเพราะว่ามันยังหาที่เรียกว่าป้องกันไม่ได้เพราะว่ามันมีการกลายพันธุ์ค่อนข้างอย่างรวดเร็วนะครับแล้วในช่วงสัก20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เจอโรคไข้หวัดนกเนี่ยมาหลายครั้งนะครับครั้งหลังสุดเนี่ยพวกเราก็น่าจะคุ้นเคยเมื่อสักปี46 46คือโรคซาอ๋อซาที่ฮ่องกงครับแล้วก็โรคเมอร์ที่มาจากตะวันออกกลางซึ่งมาจากอูดนะฮะก็ปีสัก5กว่าๆนะครับทั้ง2โรคเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจเนี่ยกระทบกระเทือนค่อนข้างมากครับผมก็เรียนเลยว่าเมื่อปี46เนี่ยโรคซาร์เนี่ยอัตราการตายของคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยประมาณสัก 10% โรคเมอร์เนี่ยประมาณสัก 30% ครับมาวันนี้เนี่ยที่เบื้องต้นของเราเนี่ยก็คือการแพร่กระจายของโคโรนาเนี่ยมันอาจจะต่ำกว่า10ก็เลยเป็นเหตุผลทำให้คนที่เขาเรียกพาหะของโรคเนี่ย ไม่โผล่หรืออาการที่ให้เห็นชัดมันเป็นเมื่อช่วงที่กับคนที่มีสูงอายุนะฮะซึ่งอายุสัก70กว่าหรืออะไรเนี่ยก็เลยมีผลค่อนข้างจะน่ากลัวตรงนี้ครับครับแล้วก็บังเอิญเกิดในช่วงที่เรียกว่าหน้าเทศกาลที่เรียกว่าตรุษจีนซึ่งในพื้นที่ที่เรียกว่าจีนนะฮะซึ่งมีการเดินทางค่อนข้างจะมากเยอะมากเลยคือกระจายไปทั่วนะครับเรียนว่าอย่างนี้คือจากประสบการณ์ของซาเมื่อปี46เนี่ยถ้าเราดูจากตลาดหุ้นซึ่งจะเป็นตลาดที่สะท้อนถึงเรียกว่าเศรษฐกิจนะฮะซึ่งจะมีผลกระทบที่จะให้พวกเราเนี่ยเตรียมการให้ดีก็คือหุ้นที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยจะลดลงถึง 20% นะฮะตลาดหลักทรัพย์ของไทยเนี่ยจะลดลงไปประมาณ 4% ครับนะครับแล้วก็ต้องเรียนเลยว่าการกระจายของโรคซาเนี่ยจะใช้เวลาถึงประมาณ 6-7 เดือนกว่าจะเศรษฐกิจเนี่ยจะฟื้นคืนมาใหม่โรคมือก็เช่นเดียวกันนะครับในปี58เนี่ยก็ลดลงอยู่ในสัดส่วนคล้ายๆกับโรคซาครับมาคราวนี้เนี่ยผมคิดว่า
ด้วยเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยจึงเรียนว่าเราอาจจะต้องประเมินว่าผลกระทบเนี่ยอาจจะต่อเนื่องไปยาวถึง6ถึง9เดือนเพราะนั้นก็เลยเรียนให้ผู้ประกอบการ SME ทั้งหลายเนี่ยจึงต้องมีการใช้มาตรการเขาเรียกลดพักขยายเพิ่มนะตรงนี้ไว้เตรียมการในเรื่องนี้เนี่ยถึง6-7 เดือนนะเป็นอย่างน้อยจนถึง9เดือนนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าอันแรกเลยเนี่ยผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเพิ่มเขาเรียกความรู้นะให้กับพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องของเราคู่ค้าต่างๆเนี่ยในการปรับเขาเรียกว่าสถานบริการเราเนี่ยให้เตรียมการที่เรียกว่าป้องกันหรือควบคุมไม่ให้สร้างความมั่นใจให้กับเขาเรียกนักท่องเที่ยวครับจริงๆก็ไม่ถึงขนาดว่านักท่องเที่ยวหายไปเลยหมดแต่ก็ยังมีมาในสัดส่วนที่น้อยเพราะนั้นต้องระวังป้องกันและควบคุมสถานประกอบการแล้วก็พนักงานของเราเนี่ยให้มีความสุขอนามัยโดยสำคัญที่สุดก็คือการล้างมือแอลกอฮอล์ในการที่จะใช้แล้วก็สถานประกอบการก็จะต้องทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลาครับนะครับสิ่งที่เรากังวลมากก็คือเรื่องการเยียวยาป้องกันก็เรียกว่าการลดพักขยายหรือเพิ่มสภาพคล่องทั้ง4มาตรการนี้จึงเป็นเรื่องที่ท่านต้องรีบไปคุยกับสถาบันการเงินที่จะต้องเตรียมเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยในระยะเวลาซึ่งผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยต้อง6เดือนนะและอย่างมากนี่ก็เตรียมการไว้ถึงปีหนึ่งเลยก็ยิ่งดีใหญ่ครับวิธีง่ายๆก็คือว่าถ้าเรามีค่าใช้จ่ายอยู่เดือนประมาณ 200,000 เราต้องคิดอย่างนี้เลยว่าเกิดรายได้ไม่เข้ามาเลยเนี่ย6เดือนนะ600,000คูณด้วย200,000คูณด้วย6ก็คือ1,200,000ก็เตรียมไปขอวงเงินสภาพคล่องตรงนี้กับสถาบันการเงินไว้เลยครับนะซึ่งขณะนี้แบงก์รับเนี่ยเกือบทุกแบงก์เนี่ยให้สินเชื่อร่วมกับบสย.ในการที่ไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกันเลยนะครับในดอกเบี้ยราคาก็ไม่แพงแล้วก็ในวงเงินที่เมื่อกี้ผมพูดถึงถ้าบางคนจะคำนวณไว้9เดือนเลยก็น่าจะพูดก็ได้ก็ได้โดยเฉพาะคนที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงเลยก็คือที่เกี่ยวข้องกับที่พักร้านอาหารนะครับนะรวมจนถึงคนที่เป็นพาหนะเขาเรียกการเดินทางกันนะฮะพอต่อเนื่องมาจากไอ้สายการบินเนี่ยอย่างเช่นรถบัสหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมเรียนเลยว่าจะกระทบมากรวมจนทั้งคนที่มีอาชีพเป็นไกด์ครับเพราะนั้นสินเชื่อที่บุคคลเหล่านี้ที่เจอก็จำเป็นที่จะต้องไปเขาเรียกว่าลดการชำระเงินลงมาเพื่อรักษาสภาพคล่องลดดอกเบี้ยขยายเวลาการกู้ยืมซึ่งขณะนี้แบงก์ชาติเนี่ยมีนโยบายแล้วเนี่ยสามารถให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยขยายหรือลดดอกเบี้ยอะไรต่างๆหรือพักการชำระเงินต้นได้6ถึง12เดือนครับสำหรับบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลเนี่ยปัจจุบันตามเกณฑ์เดิมเนี่ยมันจะมีการชำระทุกเดือนเนี่ยเดือนละ 10% ถ้าเราหาหลักฐานว่าเราอาชีพอยู่ในธุรกิจนี้เนี่ยก็เลยเรียนเลยว่าก็สามารถจะเข้าไปเจรจาปรับลดให้ผ่อนต่ำกว่า 10% ได้ครับแล้วก็พยายามเก็บเงินสดไว้ให้เยอะเราไม่รู้หรอกว่าสถานการณ์เนี้ยมันจะมีความต่อเนื่องหรือไม่ยืดยาวยังไงแต่เราเชื่อมั่นว่าสถานการณ์เนี่ยคงไม่เลวร้ายไปกว่านี้ครับคนก็ยังมีความเขาเรียกระวังนะหรือป้องกันเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยก็อาจจะมีการชะลอลงหรือน้อยลงครับก็เรียนแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องปกติแต่ธุรกิจเนี้ยก็เรียนเลยว่าเมื่อสถานการณ์ความเชื่อมั่นเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะกลับคืนมาอยู่ระดับปกติแล้วขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์นี้ก็ต้องเตรียมการไว้สำหรับธุรกิจกลับมาดีใหม่นะครับเราจำได้ไหมครับไอ้สึนามิที่เราเคยเจอเมื่อปีก่อนเนี่ยปีเดียวเท่านั้นเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวกลับมาใหม่
นะครับร้านอาหารเนี่ยเราหลายร้านเนี่ยปัจจุบันเราก็ปรับมาเป็นทัวร์จีนเพราะทัวร์จีนหายไปซึ่งมีสัดส่วนถึง 30% เนี่ยครับจริงๆวันนี้เนี่ยก็มีกระแสมาใหม่นะครับมีทัวร์อินเดียใช่ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยมันโตถึง 20% อืมแล้วก็ปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากอินเดียเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า2ล้านคนครับนะครับแล้วในอัตราเติบโตนี่น่าจะมากกว่า 20% นะครับเพราะว่าแต่อาหารการกินของคนอินเดียเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างจากจีนเนี่ยโดยสิ้นเชิงเพราะนั้นหลายคนก็ถ้าจะเตรียมการเรื่องนี้เนี่ยต้องรีบปรับตัวโดยเร็วนะและจำเป็นที่ต้องใช้เงินทุนเพื่อในการประกอบการเรื่องนี้ก็เลยเรียกว่านะนะก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับหรือปรับเปลี่ยนหรือยกมาตรฐานต่างๆของเราให้มันสอดคล้องกับถูกเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงนะครับครับก็เลยเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายอย่าไปกังวลหรือกลัวหรือเสียสติไปนะธุรกิจเป็นอย่างนี้ครับมันก็เปลี่ยนแปลงไปมานะฮะแล้วก็ต้องปรับตัวใครปรับตัวได้เร็วเนี่ยก็จะสามารถอยู่รอดได้ใครเตรียมการได้เร็วก็สามารถเดินต่อได้ไม่ล้มไม่ลุกนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็รีบไปเจรจาในส่วนของสินเชื่อเดิมเพื่อลดค่างวดลงมาลดดอกเบี้ยลงมาขยายเวลาไปขอเพิ่มเติมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องวันนี้แบงค์นัดช่วยเต็มที่นะครับครับธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยนะธนาคารอาคารสงเคราะห์ต่างๆเนี่ยท่านที่มีสินเชื่อบ้านก็สามารถลดไอ้ตรงนี้เก็บเงินสดไว้เก็บกระสุนไว้นะครับแล้วก็เอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะครับครับครับเอาละครับวันนี้เราพูดแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับคุณมงคลครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเขาเพิ่งจะลงนามไปนะคุณพิศักดิ์อ๋อครับครับกับใครนะบสย.ใช่ไหมบสย.ออมสินแล้วก็สถาบันการเงินเอกชน17แห่ง17แห่ง17ถึง18 17แห่งครับ17แห่งมีบสย.แห่งไป18บสย.แห่งนึงไป18แห่งไปรีบไปคุยฮะรีบไปคุยเก็บกระสุนไว้ก่อนกับมาตรการต่อเติมเสริมทุนใช่ครับนะครับเฉลยคำถามครับที่ถามครับว่าธนาคารออมสินครับร่วมกับบสย.แล้วก็สถาบันการเงิน17แห่งเนี่ยนะครับดำเนินการตามมาตรการต่อเติมเสริมทุน SME สร้างไทยนะครับที่กล่าวถึงเนี่ยนะครับมีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อทั้งสิ้นกี่บาทคำตอบคือ60,000ล้านบาทครับครับวันนี้เวลาของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหมดลงแล้วนะครับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาภิรมย์ลาไปก่อนนะครับแล้ววันจันทร์นะครับกลับมาเจอกันใหม่ครับลากันแค่นี้มีความสุขโชคดีกับทุกท่านครับวันจันทร์กลับมาเจอกันครับสวัสดี